ายดีพี่น้องผู้ไปในสายยิงกาทักทายสบายดีพี่น้องทางฝั่งซ้ายสปอลาวพี่น้องทางโซบูโรนะครับพี่น้องประเทศไทยบ้านน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตรีละภาพพี่น้องมาส่งบรรยากาศมาส่งบรรยากาศพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศของท่านพระครูโสธิวรธรรมนะครับเนาะหรือว่าท่านครูเดชท่านพระอาจารย์ขนงเดชเตสะธโมเนาะซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดราชวัตรบ้านของเฮาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ขบวนก็เริ่มมาแล้วเนาะพี่น้องเริ่มมองเห็นลำไส้ไกลๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ทุกคนก็รู้สึกว่าจะมีความยินดีและก็ปรับปรุงเนาะพี่น้องเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตได้พี่น้องกันเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้ได้พี่น้องเลยมีแมนว่าเนาะก็เราไปได้นะเนาะก็คือครับก็ขอโทษด้วยนะครับครับลัดเนาะเก่าครับลัดอันนี้เป็นสมณศักดิ์ใจเพื่อเราพี่น้องเอาว่าเอาไปว่าไปชมบรรยากาศกันไปเลยครับผมThank you.
เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ยามมาพอสมมาพาควรตรีขออนุญาตบัดคำจบคลิปลงสำนีก่อนจบขอพี่น้องกองฝ่ายคู่คนอยู่ดีมีแห่งกินข้าวแซ่บนอนรับความเจ็บมีได้ความไข้มีเฮามีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มันมาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง